สวัสดีครับวันนี้เปิดตัวด้วยเพลงของ The Beatles แต่ความจริงมันไม่เหมาะกับผมเลยนะเพลงนี้เพราะผมไม่ใช่เป็นคนที่โรแมนติกเลยอะเวลาพูดถึงเรื่องความรักมันก็จะเก้อเก้อเขินๆยังไม่ทราบผมอยากจะถามพวกเราในที่นี้ใครที่พูดเรื่องความรักหรือบอกรักโดยไม่เก้อเขินมีไหมครับในที่นี้ใครบอกรักแฟนโดยไม่เก้อเขินยกมือหน่อยมีไหมไม่กล้ายกมือ ใครไม่เคยบอกรักแฟนบ้างยกมือสิตากล้องไม่เคยนะยกมือ ความจริงเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยแล้วมันอยู่กับมนุษย์มานานมากนะเราจะบอกรักไม่บอกรักอย่างไรก็ตามแต่ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษยชาติครับวันนี้เราขึ้นต้นหัวข้อที่บอกว่า Love is all you need ในเพลงของ The Beatles พูดว่าThere's nothing you can do that cannot be done ไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถทำได้ถ้าคุณมีพื้นฐานของความรักอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีพลังงานมหัศจรรย์อย่างมหาศาลมากนะครับที่ซ่อนอยู่ในความรักโดยที่เราเองเนี่ยบางทีเราไม่รู้ซึ้งถึงพลังงานตรงนั้นอย่างสมมติใครอยากจะทำอะไรก็ตามเนี่ยผมชอบพูดคำว่าคุณมีธรรมชาติของสิ่งนั้นอยู่ในตัวคุณหรือเปล่าอย่างบางคนเนี่ยเกิดมาเพื่อที่บอกว่าเขาเป็นศิลปินนะครับการที่เขาเกิดมาเป็นศิลปินเนี่ยมันจะเป็น gifted หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีความรักในสิ่งที่เขาทำอย่างมากมายมหาศาลที่สิ่งที่ติดมากับเราตั้งแต่เราเกิดเนี่ยอันนั้นถือว่าโดยธรรมชาติของแต่ละคนก็มีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ได้ติดมานะครับมันไม่ได้ติดมากับเราแต่เราสร้างได้ไหมมีคำถามผมเหมือนกันหลายครั้งที่บอกว่าเอ๊ะพี่เวลาที่อยากจะทำอะไรให้ดีเนี่ยเราสร้างมันได้ไหมเราสร้างความรักกับเรื่องที่เราอยากจะทำได้ไหมผมลองยกตัวอย่างลูกเนี่ยเป็นสายเลือดของแม่นะครับแม่อยากจะให้ลูกมีความสุขแม่อยากจะให้ลูกมีสุขภาพดีแม่อยากจะให้ลูกประสบความสำเร็จผมคิดว่าแม่ทุกคนเนี่ยมีความอยากตรงนี้อยู่แล้วคุณคิดว่าแม่แต่ละคนเนี่ยเขาเอาพลังงานมาจากไหนถ้าเขาไม่มีความรักเขามีความรักอย่างล้นปี่เลยเพราะว่าลูกเนี่ยเป็นสายเลือดของเขานะครับเขาอยากให้ลูกเป็นแบบนี้เนี่ยเขาต้องทุ่มเทมากมายเลยในชีวิตประจำวันของเขาเขาเสียสละอย่างมหาศาลนะใครที่เป็นแม่คนเนี่ยก็ต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยเราเอาพลังงานมาจากไหนในการที่จะดูลูกของเราในการที่จะอยากจะให้ลูกของเราเติบโตนะครับมีสุขภาพดีเติบโตเป็นคนดีแล้วก็ประสบความสำเร็จไอ้ที่ยากเนี่ยก็คือความอยากให้ลูกประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะบางคนก็ได้สมตามที่ตัวเองต้องการบางคนก็เหนื่อยมากเลยในการที่จะใช้พลังงานไปทุ่มเทตรงนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราก็คือว่าลูกเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ด้วยตัวเราไปผลักดันมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าด้วยตัวเขาเองเด็กที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเขาอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรแล้วเขาต้องมีความรักในสิ่งที่เขาทำนะครับเขาถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นจะสร้างให้เขามีความรักในสิ่งที่เขาอยากจะทำได้ยังไงตรงนี้ที่เป็นผมคิดว่าสำคัญทีนี้เราจะสร้างยังไงสมมุติว่าคุณเป็นพ่อคนเป็นแม่คนนะครับ
ถ้าคุณอยากให้ลูกประสบความสำเร็จผมคิดว่าอันดับที่หนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือคุณเป็นตัวอย่างอะไรให้ลูกเห็นได้เราต้องเป็นตัวอย่างเป็น role model นะถ้าคุณบอกว่าอยากให้ลูกรู้จักกับความรักตอนที่เขาเด็กๆเนี่ยเราให้เขารู้จักกับความรักยังไงเราให้เขาได้รับความอบอุ่นยังไงเราเลี้ยงดูเขายังไงเขาถึงจะ appreciate กับคำว่าความรักนะครับผมเห็นพ่อแม่หลายคนลูกเด็กๆอายุยังไม่เท่าไหร่เลย 7-8 ขวบส่งไปเข้า boarding school ต่างประเทศเห็นหลายคนเลยเพราะว่าเขาอยากให้ลูกประสบความสำเร็จนะครับอยากให้ลูกอยู่ในโรงเรียนที่ดีที่สุดแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าการที่เด็กไปอยู่โรงเรียน boarding school ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยคุณจะสร้างให้เขารู้จักความรักได้ยังไงนะครับถ้าเขาไม่รู้จักความรักเขาจะสร้างสิ่งที่เรียกว่ารักสิ่งที่เขาทำได้ยังไงนะครับเมื่อสักครู่ผมยกตัวอย่างของเรื่องของนักมวยวันนี้พูดเรื่องมวยเยอะเพราะว่าผมก็ดูไปดู YouTube เรื่องมวยเยอะก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าผมไม่ได้ไปทับใจสไตล์ของศรีสะเกษแต่คิดว่าเขาก็เสียสละทุ่มเทมากนะในการที่จะพัฒนาฝีมือของเขาขึ้นมามันต้องทุ่มเทมันต้องเสียสละแต่คนที่ผมประทับใจเนี่ยคือคนนี้ที่เพชรจินดาพิจารณาตัดสินรางวัลบุคคลดีเด่นวันมวยไทยแห่งชาติมีมติมอบรางวัลให้กับน้องนินนิลดามีคุณหรือเพชรจิจ้าออมีคุณยอดมวยไทยหญิงวัย17ปีให้เป็นผู้คว้ารางวัลนี้ไปครองครับโดยการมอบรางวัลจะมีขึ้นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากในวันที่6กุมภาพันธ์ซึ่งก่อนที่จิจ้าเพชรจิจ้าเนี่ยนะครับจะได้รับรางวัลก็เตรียมจะเปิดตัวบนเวทีในศึกไทยไฟท์ครับเจอกับคาริสคือผมดูเพชรจิจ้าชกเนี่ยตั้งแต่เขายังเด็กนะอายุ6ขวบ7ขวบตอนนั้นเนี่ยหาคู่ชกไม่ได้ต้องไปชกกับเด็กผู้ชายจนเขาห้ามว่าห้ามชกกับเด็กผู้ชายนะครับแล้วก็หยุดชกมวยพักหนึ่งแล้วก็กลับมาชกใหม่จนอายุ16 17เนี่ยก็เป็นแชมป์มวยไทยระดับโลกนะครับแล้วได้เป็นนักชกดีเด่นซึ่งถ้าเราดูสไตล์การชกวิธีการชกเนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วมันเป็นธรรมชาติมากถ้าเขาไม่รักในกีฬานี้ไม่มีทางฝึกได้ขนาดนี้นะผมอยากจะถามพวกเราว่าถ้าเราทำอะไรเรารักในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอยากจะเก่งในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าง่ายๆนะมันไม่ใช่ว่าเรื่องที่เราสามารถทำได้แบบง่ายมันเหมือนกับว่าคุณต้องปีนเขาขึ้นไปคุณต้องสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณต้องเสียสละหลายอย่างนะครับคุณต้องมีความรักในสิ่งที่คุณทำคุณต้องมีแพชชั่นในสิ่งที่คุณจะทำคุณต้องสละเวลานะคุณต้องสละหาวิธีการที่จะเรียนรู้อย่างเพชรจีจ้าเนี่ยน้าเขาเป็นนักมวยมาก่อนเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมของการชกมวยมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถูกปลูกฝังแล้วก็มีความรักในสิ่งที่เขาทำอย่างมากเลยถ้าเราสังเกตหลายคนที่จะทำสิ่งที่เองทำให้ได้ดีกว่าคนอื่นๆเนี่ยมีพรสวรรค์เนี่ยเขาต้องรักในสิ่งที่เขาทำนะต้องเริ่มต้นที่จุดนี้นะครับแล้วต้อง invest invest แปลว่าอะไรแปลว่า invest ทั้ง resource เวลาความตั้งใจความมุ่งมานะสมมติว่าพวกเราเนี่ยบางคนบอกว่าอยากจะเก่งเทคนิคอลนะอยากจะเก่งเรื่องของโคดดิ้งอยากจะเก่งเรื่องของบล็อกเชนอยากจะเก่งเรื่องของAI สิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าคุณก็ต้องอินเวสต์คุณต้องอินเวสต์ในตัวคุณเองถ้าคุณไม่อินเวสต์หวังว่าสักวันหนึ่งจะเก่งเนี่ยเป็นไปได้ยากคุณลองดูพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นนักมวยระดับโลกหรือเพชรจีจ้าเนี่ยเขาต้องอินเวสต์เยอะมากเขาถึงจะได้ระดับนี้สิ่งที่ผมอยากจะถามพวกเราคือเ
เรารู้ไหมสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรารักที่จะทำเนี่ยคืออะไรคืออะไรหรือเราแค่บอกว่าโอเคช้ามาถึงที่ทำงานโคดดิ้งเสร็จกลับบ้านนะถึงบ้านก็พักผ่อนนอนหลับตื่นเช้าขึ้นมาก็มาทำอย่างเดิมอีกถามว่าสิ่งที่คุณรักที่จะทำคืออะไรถ้าคุณรักที่จะทำสิ่งนั้นรักที่จะทำให้มันเก่งรักที่จะทำให้มันดีคุณต้องทำอะไรกับมันและสิ่งที่คุณทำคุณจะปลูกฝังหรือจะฝังให้มันอยู่ในสายเลือดได้ยังไงครับถ้ามันไม่ได้อยู่ในสายเลือดของคุณเนี่ยนะครับพลังงานที่คุณจะมีจากเรื่องนั้นๆเนี่ยมันจะน้อยมากเลยตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยเรียนคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์ไม่ได้ชอบเลยคิดว่าตัวเองเรียนผิดเลือกผิดคณะตลอดนะครับรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสจะเปลี่ยนได้เนี่ยจะรีบเปลี่ยนทันทีเลยนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยนใจแล้วคิดว่ากลับมาชอบงานที่ทำเนี่ยตอนคือตอนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเรียนที่เมืองไทยเราไม่เคยมีความรู้สึกชอบเพราะว่าไม่เคยมีใครทำให้เรารู้สึกว่าเรารักวิชานี้นะหรือเราจะต้องเก่งวิชานี้หรือเก่งแล้วมันไปทำอะไรได้แต่ตอนที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเราได้สัมผัสกับคนเก่งๆในระดับโลกนะรีเสิร์ชที่เป็นรีเสิร์ชใหม่ๆในระดับโลกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็เป็นเรื่องที่เราสามารถรู้ได้นะแล้วเราก็รู้ซึ้งไปอีกว่าถ้าเราทำได้ดีเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์นะมันจะเกิดประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับแล้วเรื่องที่ผมสนใจแล้วก็ชอบมากๆเลยนะแล้วทุกวันนี้มันก็ยังเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในสายเลือดก็คือเรื่องของ database ใช่ไหมใครที่เคยคุยกับผมเรื่องนี้ก็จะรู้เลยว่าถ้าคุยเรื่องนี้เมื่อไหร่ผมจะซักคุณจนแบบคือซักให้มันเห็นดีเห็นแดงกันไปข้างหนึ่งใช่ไหมตาเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราไปทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะนะมันเป็นเรื่องที่มีข้อมูลนะมี value ที่เกี่ยวข้องกับการที่เอาข้อมูลมาใช้แล้วจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผ่านมากี่ปีแล้ว30ปี40ปีมันก็ยังอยู่ในสายเลือดนะแล้วอันนี้มันเริ่มมาจากการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมีความหมายสำหรับเรานะครับทีนี้กลับมาดู KBTG KBTG เราบอกว่าเราเป็นบริษัทเทคโนโลยีเราก็ทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเราก็ทำ innovation สิ่งที่เราทำเนี่ยเราอยากจะผูกกับสิ่งที่พนักงานทำสิ่งที่ KBTG ทำกับสิ่งที่พนักงานทำทำอย่างไรมันถึงจะผูกกันได้นะครับจะผูกกันเป็นเรื่องเดียวกันได้หรือสิ่งที่ KBTG ทำยังไงพนักงานถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความหมายในการทำของเราในการทำงานของเราแล้วมันทำให้เรารักในงานที่เราทำมากขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมพยายามอยากจะให้มันเกิดขึ้นสมมติเราทำเรื่องของK Plus Shop K Plus Shop คืออะไรเราพยายามสร้างโอกาสให้คนที่ไม่เคยมีโอกาสมาก่อนให้สามารถที่จะมีโอกาสมีรายได้มากขึ้นมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากอดีตที่เขาไม่เคยมีโอกาสนี้มาก่อนเลยนะครับ K Plus Beacon เราอยากจะสร้างโอกาสให้กับคนจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เพราะว่าเขาจะรู้สึกว่ามันยากเกินไปเทคโนโลยีมันเป็นของที่ไกลตัวเขาเราอยากจะใช้ K Plus Beacon เนี่ยทำให้มันง่ายนะครับทำให้มัน make sense สำหรับคนทุกระดับแล้วให้เขาสามารถใช้เทคโนโลยีได้นะครับ K Plus Business ตัวนี้ก็เหมือนกันเราอยากจะทำให้คนที่ทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรมากมายสามารถที่จะมาใช้ K Plus Business แล้วธุรกิจของเขาเดินต่อไปได้
อย่างเป็นระบบหรือมีคนช่วยจัดการธุรกิจให้มีคนช่วยวิเคราะห์ธุรกิจให้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราบอกว่าเราอยากจะสร้างโอกาสให้กับคนกลุ่มต่างๆแล้วเราก็อยากที่จะเชิญชวนนะครับพวกเราเนี่ยให้มาคิดถึงปัญหาใหญ่ๆที่เราจะมาช่วยกันแก้ครับแล้วเราก็หวังว่าการที่เรามาคิดถึงปัญหาใหญ่ๆแล้วเราจะมี passion นะครับเราจะมีความตั้งใจเราจะมี determination ในการที่จะทำเรื่องนั้นๆเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเพราะสิ่งที่เราทำให้ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นประโยชน์กับธนาคารแต่มันเป็นประโยชน์กับผู้คนมากมายเลยนะครับมันเป็นประโยชน์กับคนที่ไม่มีโอกาสอีกมากมายที่เราจะสร้างให้มันเกิดขึ้นมาผมคิดว่าถ้าเราทำเรื่องแบบนี้ได้นะครับชีวิตของผู้คนชีวิตของลูกค้าก็มีโอกาสดีขึ้นงานที่เราทำมันก็จะมีความหมายมากขึ้นนะครับหลายๆเรื่องที่เราทำก็ทุกคนก็คงจะพอทราบอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรวนฝันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราแอพพลายเอา Machine Learning มาใช้กับเรื่องของการให้สินเชื่อแบบอัตโนมัตินะครับโดยใช้ Machine Learning เข้ามาช่วยเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าทำได้สำเร็จจริงๆมันจะสร้างโอกาสให้คนอีกจำนวนมากเลยผมยกตัวอย่างสมมติลองคิดดูว่าคนคนหนึ่งนะครับหรือชาวนาที่ปลูกข้าวทำไร่ทำนาปลูกผลไม้อยู่ในต่างจังหวัดทุกวันนี้เวลาเขาจะขายผลิตผลของเขาเนี่ยเขาทำยังไงอย่างกาแฟเนี่ยนะถ้าคุณทำกาแฟคุณขายเม็ดกาแฟที่เป็นเม็ดเชอรี่เนี่ยคุณขายได้ราคาเท่าไหร่คุณไปขายกับคนกลางนะครับคุณอาจจะได้กิโลกรัมละ20บาทแต่ถ้าผ่านกระบวนการผลิตนะผ่านกระบวนการทางการตลาดกาแฟจะขายได้กิโลละ800บาทจาก20บาทเป็น800บาทแล้วทำไมเราถึงสร้างโอกาสให้กับชาวนาชาวไร่ต่างๆเนี่ยโดยที่ทำให้เขามีโอกาสขายได้กิโลละ800บาทไม่ได้นะครับด้วยเทคโนโลยีที่เราจะทำถ้าเราทำตรงนั้นได้ความเป็นอยู่ของเขาก็จะมีโอกาสดีขึ้นนะครับเรามีฐานผู้ใช้ที่ K Plus อยู่8ล้านคน8ล้านคนใน1เดือนเราหาได้เดือนละแค่ 5,000 คนให้กับคนขายกาแฟหรือเกษตรกรที่ขายกาแฟนะครับ 5,000 คน1เดือนเนี่ยเขาจะมีรายได้เท่าไหร่คุณเอา800เข้าไปคูณสินะหรือคิดง่ายๆคุณมี 5,000 คนหรือมี 1,000 คนนะครับ800บาทคุณก็ได้เดือนละ 800,000 ละถ้าได้แค่ 1,000 คนนะก็เดือนละ 800,000 ละเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะสร้างรายได้โอกาสที่จะทำประโยชน์โอกาสที่จะทำให้เศรษฐกิจมันมีการหมุนเวียนดีขึ้นเนี่ยมันมีเยอะมากเลยด้วยเทคโนโลยีที่เราจะทำนะครับแต่ขอให้เรามุ่งมั่นไปถึงจุดนั้นให้ได้แค่นั้นเองงั้นสิ่งที่เราอยากจะให้คุณชอบเนี่ยก็คือเราพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยเรามาช่วยกันดูไหมว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบคุณอยากจะทำอะไรคุณอยากจะทำอะไรให้เกิดขึ้นเรามาคุยกันได้นะเพราะเราต้องการให้คุณรักในสิ่งที่คุณทำแล้วถ้าคุณมีความรักในสิ่งที่คุณทำแล้วทุกอย่างมันจะมาเองนะครับวันนี้ก็ขอพูดคร่าวๆเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ